จุบันสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นได้สร้างโลกเสมือนจริงหรือโลกโซเชียลมีเดียนะครับให้เราได้ย่อโลกในการสื่อสารให้ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นๆมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในข้อดีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะด้านสุขภาพร่างกายรวมไปถึงสุขภาพจิตในวันนี้ผมจะไปไขข้อข้องใจรวมถึงชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันกับผมได้เลยครับประเทศไทยมีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์กว่า26ล้านคนขณะที่มีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนถึง44ล้านคนหากจะดูถึงพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมคลุกคลีอยู่กับสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีสัมพันธ์กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันจากผลวิจัยจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสผท.อ.พบว่าในปี2557พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยส่วนใหญ่ 77.1% ใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใช้งานโดยเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อวันโดยกิจกรรมที่คนไทยใช้มากที่สุดคือการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งอันดับ1คือ Facebook รองลงมาคือแอปพลิเคชัน LINE Google Instagram และ Twitter ตามลำดับโดยในปี2558แนวโน้มของการใช้โซเชียลมีเดียยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องและที่น่ากังวลคือพบว่าเริ่มมีผู้ป่วยที่เกิดจากการเล่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากขึ้นเช่นกันจากข้อมูลพบว่าอันตรายที่จะตามมาคือผู้ที่เสพติด Facebook มีความเสี่ยงที่จะเป็น5โรคได้แก่โรคซึมเศร้าจาก Facebook โรคละเมอแชทโรคบุ้นในตาเสื่อมโรคโมโนโฟเบียและโรคสมาร์ทโฟนเฟซสำหรับโซเชียลมีเดียส่งผลกระทบด้านสุขภาพจิตหากใช้เวลาอยู่ในโลกเสมือนจริงเทียมนี้มากเกินไปอาจจะเปิดโอกาสให้มีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการเป็นโรคเสพติดโซเชียลมีเดียได้คอนเซปต์ของการติดเสพติดโซเชียลมีเดียเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ไม่กี่ปีในต่างประเทศมีการวิจัยและพยายามจะมีเครื่องมือในการวัดนะครับสิ่งที่เท่าที่ผมทบทวนมาเร็วๆก็คือว่ามันจะมี 6-7 ข้อที่เป็นเรื่องปัจจัยที่มองว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้สัก 4-5 ข้อก็แสดงว่าน่าจะมีพฤติกรรมเสพติดในบางระดับนะครับตัวอย่างเช่นเรามีการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็มีการคิดถึงอย่างตอนที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีความคิดที่คิดถึงการใช้โซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นข้อที่1ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามีพฤติกรรมใช้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั่นคือข้อนิยามของว่าเสพติดเราใช้แล้วเราก็ต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วยิ่งใช้ก็ยิ่งรู้สึกดีเรื่องอยากใช้มากขึ้น3ก็คือเราอาจจะใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตจริงอย่างเช่นเรามีปัญหาส่วนตัวอะไรบางอย่างก็เลยไปหลีกเลี่ยงคือ avoid เหตุการณ์เหล่านั้นที่ไม่พึงประสงค์แล้วไปใช้ช่องทางนี้แสดงว่าเราเอามันมาเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับแล้วมีการใช้แล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตนะครับเช่นทำให้ความสัมพันธ์เสียไปหรือเกิดผลกระทบต่องานหรือไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่หรือสมาธิมาเรียนหรือว่าทำงานนะครับถ้าเราไม่ใช้เริ่มรู้สึกว่าเหมือนแค่จะลงแดงมันก็เหมือนเสพติดยาเสพติดไม่ใช้เริ่มรู้สึกตัวเองกังวลหรือว่าคิดถึงอยู่นั่นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าเราน่าจะเสพติดแล้วแต่มันคงไม่มีเกณฑ์ตายตัวว่าอ๋อมีข้อใดเท่าไหร่ปริมาณแค่ไหนแล้วถือว่าใช่นะครับมันไม่ตายตัวนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Facebook โดยคนส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นเครื่องระบายความรู้สึกโดยเฉพาะเมื่อเกิดความรู้สึกว้าเหวสอดคล้องกับงานวิจัยจากเยอรมนีพบว่า1ใน3ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Facebook มีทัศนคติต่อตัวเองในแง่ลบเนื่องจากเห็นการอัปเดตสถานะของเพื่อนทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวที่มีความสำเร็จและความสุขข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยสถิติผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยซึ่งยืนยันแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 500,000 คนและส่วนสำคัญคือดราม่าบนโลกโซเชียลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ที่ต้องการสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับเมื่อใดที่มีความคาดหวังจะทำให้เกิดความเครียดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในที่สุดยังไงก็ตามโซเชียลมีเดียใช้ไม่ว่าจะโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าใช้โดยคนไข้หรือประชาชนทั่วไปเองก็มีจุดเสี่ยงหลายอย่างจุดอันแรกก็คือเราใช้มันทดแทนการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็น
ด้วยเขาเรียกว่า in person คือการคุยกันด้วยในชีวิตจริงถ้าใช้แบบนั้นก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้เข้าสังคมจริงๆเรากำลังเข้าสังคมเสมือนนะครับมาดูว่ามันมีทั้งประโยชน์และมันมีโทษแต่ทีนี้ถ้ามาดูว่ามันมีเกณฑ์โทษมันมีถ้ามันมีมันมาทดแทนชีวิตจริงเท่ากับว่าเรากำลังหลีกเลี่ยงการเป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติเรากำลังได้รางวัลอะไรบางอย่างในทางจิตใจจากโซเชียลแต่ว่าเราลืมไปว่ารางวัลจากปฏิสัมพันธ์ในสังคมในชีวิตจริงมันก็มีนะครับผมใช้คำว่าไม่ควรเพราะว่าถ้ามันมาทดแทนจนเยอะเกินไปมันทำให้เราเสียโอกาสในการสร้างความผูกพันที่เป็นของจริงนะครับตัวนี้เป็นของเสมือนขณะเดียวกันได้มีความเห็นที่น่าสนใจจากศาสตราจารย์เชอรี่ทักเกิลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ที่ได้เน้นย้ำถึงความกังวลเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งจะทำให้คนกลับโดดเดี่ยวมากขึ้นและมีความเป็นมนุษย์น้อยลงถึงกับเรียกโซเชียลมีเดียว่าเป็นความบ้าคลั่งของยุคสมัยใหม่เนื่องจากเป็นโลกเสมือนจริงที่ทำให้คนหนีห่างออกจากโลกความเป็นจริงกันมากขึ้นและทำให้คนมีปัญหาพฤติกรรมเช่นการเช็คไอโฟนระหว่างที่กำลังร่วมพิธีศพผลดีก็คือเราได้ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ห่างไกลส่วนผลเสียก็คือเราอาจจะติดโซเชียลเยอะเกินไปจนลืมไปว่าคนข้างๆเราก็สำคัญเหมือนกันเป็นคนหนึ่งที่ติดค่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นผ่านทางแอปต่างๆคือ Facebook ที่จะเข้าบ่อยนะคะ Facebook LINE แล้วก็ Twitter อย่างเราเห็นว่าใครโพสขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเป็นเราหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยว่าเอ้ยคนนี้อาจตีความได้หลายอย่างอะค่ะมันมีทั้งแง่ดีและแง่ลบอะค่ะก็คือแง่ดีก็คือเราสามารถที่จะทันตามกระแสโลกาภิวัตน์แต่ทางด้านแง่ลบก็คือทางด้านกายก็คือเราอาจจะส่งเสียงทางด้านสุขภาพอย่างปวดคอปวดมือนิ้วล็อกเอ่ยอะไรเอ่ยหรือแม้กระทั่งกับสุขภาพจิตด้วยในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นสื่อได้ทั้งหมดโซเชียลมีเดียจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญไม่ว่าจะทั้งด้านบวกหรือด้านลบผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งด้านบวกและลบเช่นเดียวกันจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดียเองต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณการพิจารณาการมองหาสมดุลจุดร่วมระหว่างโลกสังคมเสมือนจริงและโลกแห่งความจริงค่ะนี่แหละค่ะก็ให้คุณผู้ชมได้ตระหนักนะคะว่าสังคมก้มหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้างนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวรานนท์ปัจจัยโคนะคะทำสกู๊ปพิเศษแบบนี้มาให้เราได้ติดตามกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเคารพธงชาติกันก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาคุยกับอาจารย์เฉลิมพงษ์กันต่อด้วยนะคะและอาจารย์น้ำฝนโพธิชำนาญนะคะจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะวันนี้นอกจากจะตอบคำถามคุณผู้ชมแล้วใครที่มีคำถามสุขภาพเตรียมยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาจองคิวกันได้เลยนะคะส่วนอาจารย์น้ำฝนวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของการทำ CT scan สำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุกะโหลกศีรษะแล้วก็กระดูกหน้าแตกนี่นะจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะ